พันตำรวจเอกคารมบุญสดนะคะผู้กำกับการสภ.บัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าภายหลังที่มารดาของน้องแนทนามสมมุติเด็กนักเรียนหญิงชั้นม.2โรงเรียนป่าตองท่าเนินสามัคคีได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บัวใหญ่เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายณฐาภพอดีตผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งและเด็กนักเรียนชายชั้นม.3ที่เป็นแฟนเก่ากับลูกสาวของตนเองในข้อหาพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีเมื่อวันที่2มกราคม2561ที่ผ่านมาแล้วนั้นซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำแม่ของน้องแนทและน้องแนทรวมถึงพยานแวดล้อมเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและในวันนี้3กุมภาพันธ์2561พนักงานสอบสวนได้ติดต่อนายณฐาภพผู้ถูกกล่าวหาให้เข้ามอบตัวซึ่งนายณฐาภพได้รับปากว่าจะเข้ามอบตัวในช่วงเช้าของวันพุธที่7กุมภาพันธ์นี้ซึ่งตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีส่วนเพื่อนชายชั้นม.3ก็จะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากนั้นซึ่งผู้ถูกกล่าวหายังเป็นเยาวชนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโดยสหวิชาชีพตามกฎหมายโดยคดีดังกล่าวยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนตำรวจสภ.บัวใหญ่ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย